มีหลายเรื่องเลยค่ะได้มีปรึกษาผู้ใหญ่มีปรึกษาเยอะเหมือนกันค่ะก็หลายๆช่องหลายๆทางพี่ๆเขาก็ให้คำปรึกษาที่ดีแต่ว่าก็บอกว่าให้รอจังหวะดีๆก่อนอย่าเพิ่งรีบอะไรเงี้ยค่ะเพราะอย่างตอนนี้ก็ถ้ามีงานอะไรก็ที่ยังแบบไม่ได้ผูกมัดเนี่ยก็รับไปก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมีเกือบเคาะแล้วค่ะแต่ว่าเหลือรอแค่ดูเรื่องบทเรื่องอะไรเงี้ยค่ะว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์นิดหน่อยให้แปลกไปเลยยังบอกไม่ได้กลัวว่าแบบถ้าเกิดว่าบอกไปแล้วแล้วจริงๆแล้ววันนั้นเราไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวมันจะแบบผิดคำพูดเลยค่ะก็เลยยังไม่ขอบอกดีกว่ารอให้มันแน่นอนแน่ใจ 100% แล้วเดี๋ยวมาบอกทีเดียวเลยเหมือนก่อนหน้านี้เราก็จะพักละครเพราะไปเรียนใช่ค่ะตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะตอนนี้ก็เรียนจบใช่ค่ะแล้วก็กำลังจะรับปริญญาในอีกประมาณ2เดือนค่ะความรักก็ลุ้มเนาะตอนนี้ลุ้มไหมคะก็ดีค่ะมีบ้างค่ะห้ามแซวเป็นใครยังไงเออก็เป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรนอกวงการนอกวงการนานแค่ไหนแล้วแอบถามน่ะก็รู้จักกันมานานแล้วค่ะแบบหลายปีอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้ใช้คำว่าแบบอย่างนั้นสักเท่าไหร่หมายถึงว่าเขาเรียกว่ายังไงหญิงล้นและตอบไม่ถูกก็คือยังไงก็คืออาจจะแบบศึกษากันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆไปค่อยๆไปเพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบอายุน้อยกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะอ๋อจริงๆแล้วที่มาเลเซียค่ะมันเป็นเหมือนกับว่าเราไปทำงานกับสถานทูตมาเลเซียการท่องเที่ยวมาเลเซียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเสียอะไรไม่ค่ะไม่ใช่เสียแน่นอนหรือว่าคนที่ไม่ใช่ทาร์เก็ตเราไม่ใช่ไม่มีแน่นอนไม่ใช่อายุอย่างนั้นแน่นอนค่ะไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมครับที่คุยตอนนี้ไม่ถึงคนไหนอะคะคนที่มาเลยอ๋อคนที่มาเลยก็ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน